นี่ก็เวลาผมซื้อพระนะชิ้นนี้คิดตังชิ้นนี้คิดตังสองชิ้นนี้ยังไม่ตีราคาชิ้นนี้เป็นราคาไม่ถูกนะถุงนี้เช่ามาก็20,000แล้วนะถุงนี้เช่ามาก็20,000แล้วนะไม่ถูกแล้วนะมีอะไรบ้างขอถามว่างๆสักใบได้ไหมลูกเรามาดูถึง20,000กันก่อนว่าได้อะไรกันมาบ้างอย่างนี้เรามามองพระแบบนี้กันดีกว่าพระแบบนี้เพื่อนๆว่าเนื้อคล้ายพระหลวงพ่ออะไรพระแบบนี้เพื่อนๆว่ามองดูแล้วคล้ายพระเครื่องหลวงพ่ออะไรเนื้อพระนี่โอเคครับเนื้อพระเหมือนกับเนื้อพระเพราะเงินบังคารหรือเพราะทาวัดพะเนียงแตกไหมครับความเก่าครับพี่โดดเดี๋ยวได้ความเก่าเนี่ยเทียบเคียงกับพระเหรียญหล่อพ่อทาพะเนียงแตกรูปหล่อเพราะเงินบังคารอ่ะโอเคละเรารู้แล้วว่าแบบเนี้ยเป็น100ปีเรารู้แล้วว่าเนี่ยนะครับพระเครื่องอายุเป็น100ปีเอาอย่างงี้ก่อนสำหรับผมมองไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพระอายุเป็น100ปีอันนี้คือเป็นใครสร้างก็ดีนะอะไรที่บ่งบอกอีกว่าอันนี้เก่าคือหูพระที่ปั้นเส้นเทียนมาต่อทีหลังแล้วค่อยเข้าหุ่นแล้วก็เทออกมาสำหรับแบบนี้นะครับผมอยากเช่าผมมองว่านี่คือของเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าอารมณ์เดียวกับผมมองพระบูชารัชกาลซึ่งไม่มีวัดหรอกครับแต่ส่องไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อมันเทศตาฝังมุกศิลปะสวยเก่าอารมณ์นั้นเลยในมุมมองของผมเป็นแบบนี้แต่ในมุมมองของคนที่ไม่ได้เข้าใจคำว่าพุทธศิลป์ไม่เข้าใจถึงอายุพระและความศักดิ์สิทธิ์ก็พระอะไรอ่ะไม่รู้ที่จะขายได้ไหมไม่ซื้อดีกว่าซื้อไปแล้วไม่รู้ที่เดี๋ยวจะขายไม่ได้มุมมองแบบไหนที่คุณมองแล้วมีความสุขก็ใช้มุมมองนั้นนะครับส่วนมุมมองของผมหยิบมาปุ๊บเนี่ยเหรียญหล่อชินาราแบบเนี้ย100ปีจะเป็นใครอ่ะปู่สุขปู่เผือกวัดทองนพคุณฮะจะเป็นเหรียญหล่อวัดเขาตะเคาโออะไรก็ดีไปหมดใช้เป็นองค์ครูดูพระเก่าได้โอเคไหมครับฉะนั้นเหรียญแบบนี้ไม่แพงซื้อไว้ก่อนนะครับต่อมาแม่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของเก่านะเก่าจริงแต่ใครจะรู้ว่าที่ไหนเป็นนั่งยองพนมมือผมจุกถือว่าเป็นของเก่าแล้วกันอันไหนที่ไม่รู้ก็ยังไม่คอมเมนต์อันนี้น่าสนใจนี่อันนี้น่าสนใจศิลปะการแกะลาหูแบบนี้วัดศรีสะทอง
นี่และที่แน่ๆเก่าธรรมชาติซะด้วยเก่าแบบไม่มีใครไปแต่งให้เก่าซะด้วยเดี๋ยวไปดูคาถาก่อนอ้าวยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาอ่านี้คาถาถูกเสตังก็มาขึ้นกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสอ้าวอันนี้ถูกตามนะถูกต้องคาถาถูกต้องแล้วเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่มีราหูอมจันทร์ด้วยเมื่อวานผมก็ต้องไปลอยกระทงก็ต้องหยิบราหูพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวขึ้นมาแขวนคอเมื่อวานโอ้โหสุดยอดเลยนี่สาลีพี่สาเล้งลูกนะครับนี่เมื่อวานนี้ผมก็ต้องหยิบเนี่ยราหูพ่อกิ่งขึ้นมาแขวนคอแล้วดีนะครับเนื้อไม้ก็แช่มหรือเปล่าครับโอ้โหก็เอาว่าตรงเนี้ยอะไรที่เรายังไม่รู้เรายังไม่ฟันธงแต่ผมให้วิธีการดูวัตถุมงคลแล้ววิเคราะห์ของผมโอ้นี่เก่านะเก่าไหมลายมือเหมือนพ่อเก่งนี่เก่านะนี่ก็เวลาผมซื้อพระนะชิ้นนี้คิดตังชิ้นนี้คิดตังสองชิ้นนี้ยังไม่ตีราคาชิ้นนี้เป็นราคาชิ้นนี้คือพระอะไรครับเพื่อนเดี๋ยวเหมือนหลวงพ่ออะไรเราไปดูกันเอาว่าเนี่ยแท้แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหรือว่าเงินเป็นเหรียญหรือว่าเงินหันข้างปีอะไรซึ่งจะทำเหรียญเราต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมรูปถ่ายเมื่อวันนี้ปีไหน07ผมว่า07ไม่น่าใช้หน้านี้นะหน้านี้น่าจะประมาณปี03อะถ้าหันข้างหน้านี้หันข้างหน้านี้จะ0203ส่วนอันนี้น่าเป็นปู่แหวนก็เอาว่าตรงเนี้ยนะครับผมเช่ามาในราคา 20,000นี่เพื่อนๆว่าเช่าได้ไหม 20,000 เนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเอาพระเครื่องมาขายผมเนี่ยเพื่อนๆชอบถามว่าราคากลางอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่เห็นเนี่ยว่าเนี่ยเวลาผมตีซื้อแล้วผมตีซื้อยังไงที่ระลึกในงานพระราชทานสมณศักดิ์พระธรรมวาทีคณาจารย์เนี่ยคือยศแรกของพ่อเงินนะเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธรรมาภรณ์04นี่หน้านี้ไหมแต่ถ้าเวลาคุณแกะบล็อกตามหน้านี้เวลาปั๊มจะหันไปอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับคือต้องบอกว่าการสร้างวัตถุมงคลน่ะเขามีรูปต้นแบบเขามีประวัติทุกอย่างทุกรุ่นแหละครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอ่ะไม่ได้ค้นหากันอย่างจริงจังเหมือนปัจจุบันเพราะสมัยก่อนเชื่อเซียนก็ไม่เจ็บตัวปัจจุบันนี้เชื่อเซียนเริ่มจะไม่ใช่แล้วไงก็ต้องหาขุดขวาความรู้ด้วยตัวเองก็จะได้หลักฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาผมพยายามจะให้เพื่อนๆเล่นม้าแบบเป็นเหตุเป็นผลเห็นไหมครับคือการเล่นม้าแบบเป็นเหตุเป็นผลนะฉะนั้นชุดนี้ก็เ
มี2อันที่เราจะต้องเก็บไว้เป็นพระกำไรเพราะเรายังไม่ตีมูลค่าอ่ะอันนี้เก็บไว้ทีลูกเดี๋ยวจะมีใครคือเอาว่าผมซื้อเท่าไหร่ไม่สำคัญเวลาคนที่จะมาแบ่งต่อจากเราไปเนี่ยเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาเอาไปแล้วเขาจะไปออกเท่าไหร่อันนี้คือวิถีเซียนอันนี้คือจำลองชีวิตเซียนพระเลยนะครับสร้างน้อยหันก้างเมื่อเงินสร้างน้อยอ้าวนี้ก็ต้องเต็มคาราเบลไปครับโอเคอีกหนึ่งซิงเกิลนี่อีกหนึ่งซิงเกิลในถาดนี้อันนี้ปิดตาที่ไหนอันนี้ปิดตาที่ไหนสะพานสูงอันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกชัดเจนนี่เพื่อนๆว่าเนื้ออันนี้เหมือนกับเนื้อพระอะไรอันนี้เนื้อพระเหมือนปู่โต๊ะไหมเหมือนปู่โต๊ะเหมือนหลวงพ่อกล้วยพ่อกล้วยปู่โต๊ะพ่อกล้วยปู่โต๊ะพระปีอะไร1กว่าพระปี1กว่าแล้วเนื้อหลวงพ่อทองสุกแบบเนี้ยปี1กว่าได้ไหมปี20ได้ไหมคำตอบคือได้ถ้าคุณจะเอาไปเทียบกับปิดตายุคต้นหลวงพ่อทองสุกเนี่ย248กว่า9กว่าแบบนี้คุณก็คิดว่าเก๋แต่ถ้าคุณนึกถ้าคุณเล่นม้าตามประวัติคือปี22หลวงพ่อทองสุกยังมีชีวิตอยู่เลยถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านสร้างพระปิดตาได้ไหมก็ได้ไงราคาไม่ต้องไปเหมือนยุคต้นที่จุ่มลักองค์เป็นหลายหลายหมื่น 3-4,000 ก็แขวนสบายใจแล้วแบบนี้ไม่เก๊ด้วยเพราะเก๊เอาไปจุ่มลักกันหมดนี่คือวิธีการศึกษาพระเครื่องโดยคิดวิเคราะห์ว่าเนี่ยคือเนื้อพระเหมือนพ่อกล้วยเหมือนปูโต๊ะอยู่ในช่วงปี20ปี1กว่าเป็นบิมวัสบาลสูง201กว่าหลวงพ่อทองสุกยังอยู่ไหมอ๋อท่านยังอยู่นี่ท่านยังอยู่เนี่ยปิดตาของท่านแต่เป็นในยุคปีนะ1กว่า20โอเคไหมครับเพื่อนๆอันนี้พระล่วงนั่งโอ้ยเขาเลี่ยมทองโบราณเลยนะทองแบบนี้คือทองสมัยโบราณเลยนะเห็นไหมพระล่วงนั่งเนื้อชินนี่เก๋เพราะไม่เหมือนกับที่เขาขายกันเป็นล้านกับอันเนี้ยพระเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีร้อยปีที่แล้วใครจะทำพระเก๋ล่ะร้อยปีที่แล้วใครจะทำพระเก๋ล่ะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นพระแท้น่ะละซึ่งการสร้างพระพิมพ์เนี้ยเข้าใจมั้ยครับเขาไม่ได้สร้างด้วยเนื้อตะกั่วอย่างเดียวเป็นพุทธพิมพ์ก็เหมือนพระพุทธอ่ะถ้าพระพุทธเนี่ยเป็นทางเหนือก็อะไรไม้แกะถ้าเป็นทางที่มีทองเหลืองก็จะอะไรเททองเหลืองการจะสร้างพระพุทธพิมพ์ของวัตถุมงคลมันขึ้นอยู่กับวัตถุที่มีในแต่ละท้องถิ่นไว้ฮะไม่งั้นพระพุทธคุณจะมีปูนปั้นจะมีทองเหลืองใช่ไหมจะมีทองแดงนะดินปั้นยังมีเลยเห็นป่ะเนี่ยครับฉะนั้นอันนี้ก็คือนี่พระล่วงนั่งอายุต่ำๆผมบอกเลยร้อยปีขึ้นนี่มาอย่างนี้คือเก่าคือแท้แม่จะบอกเป็นเพราะชูหน้าปกก็เกรงที่จะพูดแต่พระแบบนี้เราลาปี2480แล้ว
จานเปียกก็คือจานตอนดินยังไม่แห้งอ่ะจะเป็นวัดไหนก็สันนิษฐานกันเอาแต่รู้ว่าเก่าคือแท้แท้ยังไม่ระบุที่แล้วกันอันนี้เหรียญโอ้โหพ่อคงวัดท่าหลวงพลนี่คือสิทธิ์พี่ปู่เทียนป่าไก่นะนี่คือสิทธิ์พี่ปู่เทียนป่าไก่โอ้โหสิงห์นี่แท้ดูง่ายเนี่ยถ้าท้องปุ่มปุยอย่างเงี้ยเนี่ยแท้ดูง่ายนี่องค์ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่องค์เล็กนะนะครับเวลาดูก็คือแท้ก็อย่างแน่ก็มันคือเป็นงาก่อนเอางี้แล้วกันพี่สายโขงเอา 1,800 แล้วกัน 1,800 นะครับครับ 1,800 สิงห์อันนี้ตัวใหญ่เอา 4,800 อันนี้ตัวใหญ่นะผมบอกเลยเอาจริงนะผมไม่อยากขายเลยเพราะโลกเนี้ยเอาจริงจากใจอ่ะไม่อยากขายเลยเนี่ย